ก็วนอยู่แถวนี้แหละนะฮะตั้งแต่ช่วงเช้าก็เรียนประสานกับทั้งกรมสรรพากรนะฮะทั้งท่านที่ดีกรมบัญชีกลางนะเพื่อจะขอข้อมูลทั้งหมดเพราะว่าในเรื่องของการตรวจเรื่องการประมูลต่างๆเรื่องการหัวไม่หัวต่างๆเนี่ยเราก็ต้องอาศัยข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตำรวจจะไปทำหน่วยเดียวเป็นไปไม่ได้นะครับนะเพราะนั้นเมื่อวานจากการตรวจยึดเอกสารมาทั้งหมดนะฮะวันนี้เราก็ตั้งคณะทำงานร่วมกันนะระหว่างกรมสรรพากรกรมบัญชีกลางนะแล้วก็สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับนะเพื่อจะไล่เรียงส่วนไหนถูกส่วนไหนผิดนะครับแล้วก็ในเรื่องของเส้นทางการเงินสำนักงานปปง.นะครับปปท.และปปช.นะครับนะส่วนในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยตอนนี้เราเพิ่งรับมาเมื่อสักครู่นี้นะจากสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กำลังเอาไปที่ภาค7เพื่อจะไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดร่วมกันนะทั้งพนักงานสืบสวนพนักงานสอบสวนนะครับตามกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นในส่วนภาพต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้เอานี้นะครับกล้องทั้งหมดมี15ตัวนะครับวันนี้เรากู้มาได้ทั้งหมด13ตัวนะเหลืออีก2ตัวนะอีก2ตัวเนี่ยพรุ่งนี้ถึงจะทราบนะว่าสามารถจะกู้มันได้หรือเปล่านะครับแต่ภาพใหญ่วันนี้13ตัวเรากู้มาได้หมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะเปิดในช่วงบ่ายเนี่ยนะเพื่อจะให้ทีมสืบสวนสอบสวนดูเนี่ยในทั้งหมด13ตัวนะครับแล้วผมก็จะแถลงให้ทราบในช่วงค่ำนะฮะประมาณสัก2ทุ่มแล้วกันก็สม13ตัวก็ 100% เต็มนะฮะใน13ตัวเนี่ย 100% เต็มนะครับส่วนอีก2ตัวก็เดี๋ยวกำลังดำเนินการอยู่ก็เดี๋ยวรอพรุ่งนี้นะครับก็ถ้าที่ฟังเบื้องต้นนะครับจากการรายงานก็บอกว่าตอนเกิดเหตุก็แตกกระเจิงก็วิ่งหนีกันหมดนะครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูอีกทีแล้วผมแถลงให้ฟังในตอนช่วงค่ำแล้วกันนะครับนะเพื่อจะให้ชัดเจนถ้าพูดตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะครับ